เอ้าห้องน้ำปิดเฉยโอ้ยเกียดเดินไปตึกงูน่ะงั้นเราไปเข้าห้องน้ำข้างโรงอาหารแทนไหมอ่ะอีไม่เอาอ่ะเหม็นบุหรี่ชอบมีคนแอบไปสูบบุหรี่หลังห้องน้ำอ่ะหรือว่าจะยอมเดินไปตึกงูน่ะคนเหม็นหน่อยก็ได้กว่าจะเดินไปเดินมาหมดเวลาพักพอดีแซมมึงดูไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยวันนี้เพิ่งตัวเดียวเองไอ้สัตว์นี่ใช่เสียงแซมเพื่อนอีกบ่แบบวะกูเพิ่งไปขอแบ่งซื้อจากเฮียมาได้เงินมาฟรีๆครึ่งหมื่นมึง ได้มาจากไหนวะก็เพื่อนที่กูเจอตรงป้ายรถเมย์อะนั่นแหละเอ๊ะแล้วมึงไปหลอกเงินเขาหรอกูก็ไม่ได้กะจะหลอกเอาเงินหรอกตอนแรกก็กะจะให้ออกนี่ออกนั่นให้นิดหน่อยกินฟรีเนียนๆไปแม่งชอบเล่าเรื่องแม่ตัวเองอยู่ได้เล่าว่าที่บ้านดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ถ้ามันมีเงินเยอะจริงอ่ะก็มาแบ่งกูใช้ดีวะถูกปะตาอิ๋วอิ๋วอิ๋วรอก่อนเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรใครทำร้องไห้ไม่เป็นไรอิ๋วเฮ้ยอย่าเพิ่งอิ๋วเป็นอะไรเป็นอะไรบอกมาเอาใครทำอิ๋วร้องไห้บอกมามันจะเอามือทำไมวะบอกมาดิไอ้แซนอิ๋วเราหาตั้งนานอะใจเย็นเราโอเคไม่เราจะบอกว่าเค้กโดนเข้าห้องปกครองแล้วอะฮะทำไมอะฟีเราหรอก็ถ้าเราไม่เล่าอะคงเป็นเรากับเค้กที่ต้องเข้าห้องปกครองแทนอะมันทำหน้าอีกจะต่อยเราไม่เล่าไงไหวอะไปเถอะกันเป็นไงบ้างอะยังคุยอยู่เลยอะเดี๋ยวอิ๊วจะไปไหนก็จะเข้าไปอธิบายไงฟี่ไม่ได้ดิเดี๋ยวก็ซวยไปด้วยหรอกทำไมอ่ะก็เคมีเรื่องกับพอเรานะรู้แต่เข้าไปตอนนี้มันจะยิ่งมีปัญหาหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่เรื่องชกต่อยที่อิ๊วเข้าไปเรื่องถึงตำรวจได้เลยนะแต่อย่างน้อยเคอาจจะโดนน้อยลงก็ได้อ่ะเคเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่หรอฟี่ถ้ามีเหตุผลครูก็น่าจะเข้าใจได้นะเดี๋ยวก่อนเถอะอิ๊วเคมันคงไม่ได้อยากมีเรื่องเพราะอยากให้อิ๊วเข้าไปเอี่ยวด้วยหรอกแต่ว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะเราไม่ใช่หรอเราเข้าใจแต่เข้าไปตอนนี้มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็ได้นะอิ๋วฟังฟี่เถอะรอดูไปก่อนว่าจะเป็นยังไงเราได้ยินเขาบอกว่าจะเรียกผู้ปกครองทั้งคู่เลยนะเรียกผู้ปกครองเลยเหรอใจเย็นก่อนอิ๋วดูไปก่อน